เอาอย่างนี้นี่น่าจะเป็นการพูดจุดยืนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งแรกเลยนะซึ่งพี่ชอตพี่อ้อยจะต้องโกรธแน่เพราะทั้งสองท่านบอกว่าถ้ามึงจะพูดเรื่องนี้นะพูดที่กูที่แรกนะครับกูได้ใครครั้งแรกตอน25แล้วครั้งแรกมันเป็นยังไงตอนนั้นมันก็จะมีเรฟเลนส์อ่ะมันก็จะมีพวกหนังวิดีโอมีครบแบบจริงจังแล้วจริงจังกี่คนที่นับได้ว่านี่คือแฟน 3-4 คนเฮ้ยแต่บวกคุย5บาท10บาทอะไรเงี้ยก็นับไม่ถ้วนนะอยากแต่งผมพบความจริงอย่างหนึ่งว่านั่นเน็กเนี่ยก็คงพอจะทำอะไรได้หลายอย่างยกเว้นการเป็นแฟนหรือเป็นผัวใครสักคนอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มต้นแล้วในอีก 4-5 ปีหรือ10ปีแนวคิดของการมีแฟนมากกว่าหนึ่งวันนั้นคุณก็จะกลายเป็นคนแก่ที่รับเรื่องนี้ไม่ได้เราจึงนี่อ่ะน้าเป็นผัวคนที่2อยู่ได้ไหมเราจึงนี่อ่ะเดี๋ยวใจเย็นก่อนคนไหนคนที่1ขอเห็นคนที่1ก่อน